โอ้ตอนนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านกัดฟ้านะครับน้องๆจะพาเราไปกินร้านอาหารที่อร่อยที่สุดแห่งกัดฟ้านะครับไม่รู้ว่าร้านไหนเอ่ยเคยมาบ่อยใช่ไหมน้องมีคนเชิญนะครับออกไปในหนองเลยเหรอไปเลยจัดไปสวัสดีครับวัยทันชื่อสัปมาร้านชื่อไทยใหญ่ก็จะเป็นร้านสายปวนในสักอย่างนั่นแหละโอ้ร้อนมากอากาศที่นี่ครับโอ้มีขึ้นนี่ไปอีกอ๋อคิดว่าทำอะไรถ่ายรูปเองประจำที่ทางที่เขาถ่ายรูปสวยครับอ๋อผมไม่เคยมาร้านนี้นะนี่คือครั้งแรกอ๋อนี่คืออันนี้คือ VIP นี่คือสำหรับพวกเราได้เลยไปโอ้โหโอ้หากระเป๋าพี่โอ้ทางนี้ก็วิวสวยเหมือนกันนะครับพี่ทางนี้โอ้ยเผินเข้าของผมอยู่นั่นไงพาพี่ไปเลยเชิญร้านการกินแห่งนครชุมตุงนะครับร้านที่สายฝนที่วันบรรชายครับห่างไกลจากตัวเมืองประมาณ7กิโลนะครับจากนี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์แค่15นาทีนะครับแต่เราขับอ้อมไกลมากเลยเพราะว่าตอนกลางคืนนี่วิวที่นี่สวยนะครับเป็นร้านที่หนุ่มสาวชอบมานั่งนะครับที่นี่ครับเราติดตามชมอาหารการกินกันนะว่ามีอะไรนี่ครับสายโฟนนะครับหลังคือไก่เผาปลาเผานะครับร้านนี้ครับน้องแนะนำว่าเคยเห็นในเฟซนะครับตอนกลางคืนเลยแนะนำร้านอาหารร้านนี้ให้เราได้มาชิมนะครับเมนูหลังๆก็ปลาเผากับไก่เผานะครับที่นี่ครับ
หอมมันจาร์ดลืมไปเป็นแซนเป็นแซนนะพี่สวัสดีครับดูน้องๆจะสั่งอะไรนะครับชอบกินอะไรเอ่ยสั่งเลยเขียนเป็นหนังสือพม่านะครับอะไรทั้งพี่สั่งมาตัวกันแน่ให้กินข้าวมื้อกินปะเอาแต่งนะตินีลั่งในปลายังไงวะเนี่ยกับเขาแล้วนะเดี๋ยวมันไปกินนะเอาอย่างมาส่งพ่อแต่งนะเอาเลยเอาอย่างมาส่งพ่อเนาะเป็นปกติเว้นเนื้ออ่าไหนไหนเป็นเนื้อวัวบอกด้วยเลยครับผมไม่ได้ไม่มีเนื้อหมูครับอ๋อกินเนื้อวัวเลยครับเนื้อวัวแมวไก่เอามาใช่ไหมไก่กินได้ไก่กินได้ปะไก่เนี่ยเอาไปเทงในยังเนี่ยไก่หมูปลากินได้หมูอ่ะวัดอู๋ช่องแล้ววันกินด้วยนั่นเอาไก่กินด้วยกินไก่ก็ได้อารมณ์ถ้ากินน้ำไก่เอายังอ่ะวัดตามเท่าแล้ววัดตามมีหมูเยอะโตครับโอเคจะจอโตจิมบอตีทองปลาเราหมอพงอ่ะจิมตัวอ่ะกินได้ปะปลานี่น่ากินยูยูอ่ะน่าสาขีปลาแม่น้ำอ่ะง่าดำใบยาวะน้องง่าดำใบยาบ้องอ๋อที่นี่เราก็จะเอาถ้วยมาเฉยๆเอาแล้วก็เตรียมพร้อมน้ำแข็งใส่ปรุงไหมโอ้มะก้องเราโลบะการตะลงอ่ะเขาก็ใครมาที่สุขินติดไปเนาะเฮ็ดตีนนั่นออกมาถ่ายที่นี่หน้ามืดๆนะครับเราติดตามชมอาหารเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างนะครับขอแนะนำก่อนอ่านด้วยมีอะไรเยอะมีหามเยอะอาอย่างครับหมูยอแล้วก็อ่านด้วยก่อนว่ามีอะไรส้มตำเอ็นไก่ปลาเผาผักมะนาวนะครับแล้วก็ตำแตงพี่อยากกินอะไรครับสั่งเพิ่มอีกนะครับกินเด่นๆก่อนนะครับตามน้องว่าตอนเย็นๆไม่กินแล้วนะครับกินที่นี่แล้วครับตัวเย็นไปสั่งไปส่งน้องที่ก็ยังรอจบแล้วครับยังรอคือหมู่บ้านเมื่อวานที่เราผ่านนะครับโมเตลอะไรทุกอย่างนั่นแหละยังแล้วโมเตลมีหลายมิโอมีหามิโอโป้ก็เอาแท้สั่งแท้โป้ก็เอาไก่อะโป้กันแน่เนาะเอามาสั่งคุ้มเสียงน้ำโคก้าให้กินได้มั้งสเปรย์พกเหมือนกันเพราะว่ามันแกร้อนนะครับโอ้โหซ่าเลยส้มตำนี่คือใครสั่งเอ่ยส้มตำปลาร้าไม่ใช่ปลาร้าทางนี้น่าจะมีกินปลาร้าเนาะน้องๆน่าจะมืดนิดหน่อยนะครับนี่ฝนกำลังจะตกหรือเปล่านะเราอยู่ที่ว่านอย่างวะเนี่ยนี่เป็นยังอยู่ในกัดฟ้าหรือเปล่าอ๋อว่านชายนะครับแล้วก็หลังที่วันชายเลยไปตรงนี่ไปปากขามนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัดโบราณที่อยู่ปากขามนะครับเป็นวัดโบราณหรือว่าเป็นโซนเลยโซนโบราณเลยครับเป็นยังเป็นไม้แล้วก็มีหินขอพระตรูปเก่าอยู่แต่องค์เล็กไม่ค่อยมีมีองค์ใหญ่ไม่เป็นไรครับไปดูว่าองค์เล็กเก็บผมเลยแต่องค์เล็กนี่นั่นน้ำเปล่าครับเปิดได้สาวๆเปิดก่อนนะครับก่อนก็ได้เพราะว่ามันเย็นอยู่อยากให้ดูสาวเปิดส้มตำมันให้สาวเปิดก่อนครับเจ็ดชิมก่อนไหมสาวชิมก่อนได้ถ่ายสาวจะดูหน้าสาวถ้าหน้าสาวทุกคนอย่าลืมยิ้มนะเวลาเข้ากล้องนะเดี๋ยวคนคอมเมนต์นะเดี๋ยวคนมากินแล้วต้องขู่ให้เขาเลยเราจะได้กินทีอันนี้คือน้องหอมโดนจะชิมส้มตำอันนี้คือใครสั่งเลยโอ้ว้าวอร่อยมากค่ะหันไปเอาน้องคนนี้ชิมหน่อยยังโดนแน่ลืมจื้อนอนเก่งคัมพูโอ้โหชื่อยาวมากครับแอะชิมแค่นิดเดียวทำไมไม่คัมไหนกูมีใหญ่ด้วยหรอถึงว่ากูไม่อร่อยผมไม่กล้านะครับโอ้โหอายกล้องต้องให้พี่ยันชายมาจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวรอบหน้าพี่ยันชายมาเนี่ยปีใหม่ผมจะเป็นสปอนเซอร์ให้เขามาเที่ยวโอเคนำอาหารการกินต่อไปจะหยุดเดินทางเดินไปเรื่อยๆจนไม่รู้ถึงเมื่อไหร่ถ้าไม่เดินทางก็มีคนดูแล้วพอเป็นนักเดินทางถ้าไปถ่ายแบบที่ไม่ไปไหนก็อาจจะมีแบบอ๋อครับนี่คือข้าวอะไรเนี่ยข้าวคั่วข้าวผัดอ้าวชิมเลยอันนี้ผัดใส่หมูใส่ไก่ครับไก่ใส่ไก่นะครับโอ้โหหอมมากครับกินเ
นี่ไม่กินหมูนะครับแต่เรากินอยู่เราเพิ่งกินหมูที่แม่สายขึ้นมาเออใช่ใช่ใช่เอาเลยชิมเลยครับอันนี้ก็เป็นหมูยอเหมือนกันนะครับพี่หมูจาก CP นะครับเนี่ยปลอดภัยเอาละครับใครที่อยากลองอาหารที่แปลกๆอย่างชิงตุงนี่คือสำหรับ VIP นะครับอันนี้1ปี1ครั้งคือจะได้มากินผมยังไม่ได้เคยมาลองในร้านนี้ครับนี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเอาน้องๆเปิดก่อนเลยนั่นๆผมชิมก่อนครับรสชาติเป็นไงตะกี้น้องชิมส้มตำแต่ผมไม่กล้าชิมส้มตำเยอะนะครับแต่ชิมความใหญ่ๆก่อนจะได้รู้รสชาติหอมมะนาวหวานนิดๆของใจคนตำส้มตำเนี่ยจะเป็นผู้ชายรสชาติแปลกดีต้มไก่เห็ดอ๋อจริงเหรอเว้ยผมไม่ได้พูดเล่นคนตะกี้เห็นคนตำตำผู้ชายตะกี้ผมเคยพูดเล่นโอ้โหยำเลยเนาะรสชาติเป็นแบบไหนเอ่ยส้มตำนี่ถือว่าผ่านหาไปก่อนเลยเก็บไปก่อนอร่อยดีอันนี้คือยำหมูยอมาจาก CP นะหมูยอนี่นะจึงตุ้งไม่มีโรงงานถ้าหมูจึงตุ้งง่ายโดนจับนะครับอันนี้อร่อยหอมถ้าสมมุติ CP เท่านั้นถึงจะผ่านCP ไม่ผ่านเอาน้องกินอะไรครับกินข้าวก่อนครับมากับเราให้กินเยอะๆนะครับเดี๋ยวกลับบ้านแม่จะมาบอกว่ากินข้าวแล้วเอาไม่กินหมูยอเหรอโอ้โหหวานแต่ปกติไปเที่ยวไหนบ้างถ้าไปดาว่างๆเนี่ยไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านเหรอโอ้โหเด็กดีทั้งเลยถ้าวันพระไปวัดโอเคเดี๋ยววันพระเราไปถ่ายน้องที่วัดกันยังรอทำบุญอะไรไหมชอบโอ้โหทำบุญด้วยเด้งเท่าคนเท่าใช่ไหมหรือว่าเฮ้ยเราไปกินพีนี่ข้าวผัดสั่งเป็นถ้วยแบบนี้นะครับไม่รู้ว่ากินกี่คนโอ้กินได้5คนสบายเลยครับแล้วก็เราสั่งประมาณ7อย่างใช่ไหมเกี๊ยหมูยอส้มตำแล้วก็ปลาอะไรปลามะนาวอะไรทุกอย่างก็รอติดตามชมนะครับไม่ได้มาครับผมเยอะถ้าไม่หมดน้องต้องมองทั้งหมดนะเดี๋ยวนั่งทางบนน้ำแข็งใส่โอ้น้ำแข็งอยู่ด้านนอกเนาะจะใส่แบบปีเนี่ยร้านแต่นะครับร้านอย่างก็สายโผล่ใช่ไหมเรียนเชียนภาษาไทยได้ด้วยสายโผล่ตอนนี้สายโผล่ช่วงโผล่นะครับเป็นร้านอาหารสายโผล่เพิ่งเปิดใหม่ให้เปิดมากี่เดือนแน่เนี่ยเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยประมาณเดี๋ยวที่วันมันไม่แน่ใจก็เห็นใน YouTube แป๊บนึงนะคนจึงตุงถ่ายลงแล้วแต่ถ่ายไม่นานประมาณ10นาทีเนี่ยใครกับมาชิมอาหารกันชิมนี้ก็จบแต่ไม่เหมือนเรานี่มีสาวมาด้วยมีพรีเซนเตอร์มาด้วยนะครับหวานแท้ๆนะครับคือเป็นมุมนุนนะครับราคานี่ประมาณเมื่อกี้ดูราคาถ้วยประมาณ400 500เอาไม่ใช่ 7,000 จัดโอ้โหอันนี้คือยำหัวหมูใช่ไหมหรือว่ายำหมูยอยำหมูยอหวานกินมะนาวทุกอย่างมะนาวอร่อยดีกินโอ้โหเอาผัดน้องเขินนะครับไปคลิกก่อนนะครับค่อยถ่ายต่ออาหารยังไม่ครบนะครับโอ้โหนี่ครับจะโต๊ะอันนี้คือเจ้าของร้านนะครับมีเพจของปีว่ะอ๋อมีอยู่ค่ะเหมือนเซงปีใส่อุ๊กไก่ตุ้ยกูปอนมึงอยู่ในวิกรรมเดี๋ยวเผื่อแจ้วอ่ะว่าจะถึงเดี๋ยวช่วยโปรโมทร้านบันฟังเดี๋ยวคือว่าเขามีหนกด้วยต้องกินอสินทีนะอ๋อค่ะหวานกูมีอยู่ค่ะเนี่ยอ๋อค่ะนี่ครับเจ้าของร้านเคยดูคลิปของผมด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมาอีกแล้วโอ้โหวันนี้มีแต่ยำนะครับกี่ยำไม่รู้เนี่ยโอ้โหนี่ก็ยำแตงโอ้โหวันนี้กับข้าวกินแต่ยำนะครับสุดยอดมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยใครที่สนใจอยากมาชิมนะครับติดต่อมาทางอเมริกีมีเบอร์โทรด้วยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมดูเมนูอีกทีค่อยใส่เข้าไปที่ในคลิปนะครับเบอร์โทรแล้วก็ชื่อร้านอาจจะมีเพจหรือเปล่าไม่รู้มีเพจของเขาเนี่ยนี่เนาะเพจร้านเนี่ย
ที่เมนูไงเมื่อกี้เมนูกลับไปแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูที่ร้านอีกทีนึงโอ้โหสุดยอดมากครับเราชิมนี่ก่อนที่ตำแตงกับยำยังก็ยำเอ็นไก่ใช่ไหมถ้าน้องมาชิมผมชิมก่อนยำนะตีนไก่เอ็นไก่มันตีนไก่ใช่ไหมอร่อยดียำแตงก็นี่ว่าแตงตำใช่ไหมต้องกินกับน้ำเยอะๆแบบนี้ยำแตงยำมะละกอวันนี้น้องๆสั่งแต่ยำนะครับมา4คนกิน7เมนูครับกลับไปกินเยอะๆน้องไม่ต้องเบียนหงอร่อยมากครับอันนี้คืออร่อยที่สุดแล้วครับแล้วก็นี้ที่2 3 4โหร้อยตัวกันเอาจิ้มๆเด้อยำอย่างว่าเห็นไก่จิ้มอ่ะน้องก็ได้อ้าวยังไม่เห็นเลยเอาป้อนให้ป้อนเอาเฮ้ยฝนตกที่หมู่บ้านแอนตะกี้แล้วถ้าเราไม่รีบลงมาโดนฝนเลยลงไม่ได้นะพี่ดื้อดื้อดื้อเด้อเผ็ดปะหวานหวานไม่เผ็ดโอ้น้องกินพริกแกงงอกเริ่มเผ็ดแล้วเริ่มเผ็ดแล้วของผมอ่ะยอดไปเลยเป็นการอย่างดีหวานแต่แต่ปาดมาแล้วหวานเนื้อมะนาวแต่ไม่มีที่วางแล้วครับอันนี้ออกไปนะเทลงกันเลยอย่างนี้เทลงก็ได้ครับโอเคเราไปวางที่อื่นเลยครับผมพ่อผมบอกจะแอบกินตอนไปถ่ายรูปก่อนก็ได้พี่หรือว่าดูน้องถ่ายก่อนนั่งเล่นมามากล้องพี่มากล้องพี่จะสวยกว่าเดี๋ยวดูก็ทีนั่นหรอกบอกแผนเดินไปกดตรงนี้แล้วก็ลงมาแค่นี้โอ้โหดูสาวก่อนนะครับไปไปสองก้อนสองก้อนเอาโป๊ะมาใส่ก็ยำใส่ก็ยำเดี๋ยวมาโอเคใส่กำจำกำหนึ่งสองสามกำมีถ่ายปลาปลายกันนะตีดนิดตรงครับเชิญโอ้โหสวยงามครับหนึ่งสองสาม one two three ครับเชิญโอ้โหสุดยอดเลยโอเคโอ้มีอะไรครับอันนี้ของปลอมหรือของจริงครับจริงค่ะข้าวโพดจริงนะครับอันนี้คือจะเป็นเชื้อพันธุ์ที่จะปลูกต่ออันนี้นี่ขวดเหล้าใช่ไหมน้ำเต้าน้ำเต้าที่ใส่เหล้าในหนังจีนอ่ะตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับโอ้ข้าวโพดปลอมสิอันนี้จะมีควายนี่แหละเป็นสามันเป็นสามันค่ะโอเคนั่งด้วยกันท่านั้นถ่ายให้รูปเรียบร้อยได้ยังสาวๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้รูปหนึ่งนะครับนิดนิดตรงแคปชั่น1 2 3ผมไล่เช็คมันจะหนึ่งเอาอะไรชมว่าเราเอานิดนิดตรงโอ้ทำไมในกล้องสวยจริงข้างนอกก็สวยจริงฝนตกแล้วครับฮะไข่เป็นฝุ่นโอ้ยังไงอ่ะมันเป็นไข่เป็นฝุ่นเนี่ยแล้วไ
อ้อมตื้อกองนะได้โอเคครับเชิญเฮ้ยกองกำได้แล้วกำได้แล้ววิดีโอเฮ้ยกล่องนึงปลาปังควายฮะโอเคเดี๋ยวให้มันส่งมันไปกินปลาเผากันนี้ไอ้เนี่ยเป็นอะไรกินเป็นไงมั้งอ๋อเป็นในที่ที่กันเกิดด้วยมาเลยโอเคก็เริ่มอิ่มแล้วครับก็กลับไปแล้วครับสุดยอดเลยยี่ถูกแล้วปลาเผาปลาเนื้อมันหนาวปูดของน้องใช่ไหมเปิดก่อนเลยครับหอมๆจะชิมโดนชิมแล้วโอ้โหเป็นไงอร่อยมากๆอร่อยส่วนมากจะชิมน้ำเลยนะชิมปลาอย่างเดียวไม่ได้รสชาติอยู่ที่น้ำโอ้ยที่นี่เริ่มถ่ายนานแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมแซ่บๆนะครับมะนาวเยอะมากเลยเปรี้ยวหมดเลยนะเก่งหมดแล้วอ่ะยอดไปเลยปลาอะไรปลาหนึ่งมะนาวใช่ไหมปลานิลครับสลาเบียตบปลาหนึ่งไม่เยอะอร่อยมากครับสาวๆไม่กินเยอะนะครับแต่เราเมาหมดเลยสาวๆกินนิดเดียวนิดเดียวแต่เราจะลุกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยลุกไม่ขึ้นแล้วครับเยอะมากเลยไหนโชว์พี่กูตีว่าถ่ายรูปทุกที่หรือยังโอเคเก็บทุกมุมนะนั่นก็ลุยเลยเอาควบกันหมกอะเก็บไปใส่รถไปเขาลงหมกอะเขาเขาเดียวกันเขาเนี้ยเจ้าบนที่สามหมื่นหนึ่งเฮงฮะโอเคหมดไป300,000นะครับโอ้โหสามหมื่นหนึ่งเฮงฮะมีแถมโคกด้วยนะครับจื้อมัน20,000โอเคคือแค่น้องๆนะครับคือก็30,000ครับ30,000 30,000 1,000 5มีๆแต่มีอยู่แต่ว่าต้องดูว่าให้พันให้ไปหนึ่ง1,500แบงค์500มีไหม1,500ไม่มีให้เขาทอนต้องดูด้วยพอดีแบงค์อันนี้200ตัวเจนี่คืออะไรวะตัวเจตัว2คือห้องน้ำอีกน้องเพิ่งตื่นมานะครับไม่เปลี่ยนบรรยากาศทางในร้านนะครับนั่งปรับปรุงแต่งเครื่องไฟเท่งอะไรนะครับใครที่สนใจอยากมาแอลก็เชิญนะครับทางใกล้ๆกับทางไปกัดฟ้าที่หมู่บ้านบ้านชายนะครับร้านสายฝนแห่งร้านนี่มีสาวงามมาเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยนะครับสนใจติดต่อมาทาง Facebook ของสมาร์ทรักเธอแล้วก็เมนูต่างๆตะกี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอาเบอร์โทรที่ร้านนี้ใส่เข้าในช่อง YouTube ของสมาร์ทรักเธอนะครับร้านใจดีนะครับแถมให้ห่อเข้าไปกับบ้านอีกนะครับโอ้โหโอ้โหมีของแถมเลยครับครบกับข้าวผัดโอ้โหเอาค่าอะไรคะเดี๋ยวค่าแกเอาบูทูดังนาจื้อในใส่เขาได้ใน YouTube เยอะมากเลยค่ะวันนี้เอาค่ะได้ค่ะเจ้าของร้านก็ใจดีสายโปรนะครับเอาค่ะนี่ครับเขาเทคเคมากครับร้านนี้ครับอุตส่าห์มาส่งถึงที่มอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่นะครับอันนี้หลังที่สุดคือไก่ย่างกับปลาย่างครับโอเคไปเลยน้องๆออกไปก่อนเดี๋ยวน้องให้สกินคิวกับเอ็นทิไทเฮ้ยคนนี้ไม่ซ้อนโอ้โหเดี๋ยวจะช่วยคนขายของที่ร้านนี่นะโอเคบ๊ายบายสุดยอดเลยวิธีโอเคเฮ้ยสกีบ๊ายบายอินค่ะโอ้โหไปแล้วเย้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ